กาญจนบุรีผู้เลี้ยงปลากระชังลุ่มแม่น้ำแควน้อยอ่วมน้ำป่าซัดกระชังปลาลอยเสียหายทั้งปลานอกน้ำขาย4โล100บาทคนแห่ซื้อตึมขนาดระดับน้ำในแม่น้ำแควน้อยอำเภอไซโยกลดระดับลงเล็กน้อยหลังเขื่อนวชิราลงกรณ์หยุดระบายน้ำในช่วงนี้ส่วนเขื่อนแม่กองยกประตูระบายน้ำทั้ง8บานผู้สื่อข่าวรายงานว่าผู้ประกอบการเลี้ยงปลากระชังเช่นปลาทับทิมของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในแม่น้ำแควน้อยจำนวนกว่า70กระชังซึ่งหนึ่งปลาทับทิมที่มีขนาดพร้อมจับขายเต็มทุกกระชังแต่ถูกน้ำป่าในแม่น้ำแควน้อยพัดจนเชือกขาดลอยมาติดต่อหม้อสะพานบ้านวังปลาหมูสะพานหนองย่าแม่น้ำแควน้อยในพื้นที่บ้านเกาะสำโรงตำบลเกาะสำโรงอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีเนื่องจากที่ผ่านมาน้ำในแม่น้ำแควน้อยสูงขึ้นอย่างรวดเร็วกระแสน้ำไหลเชี่ยวโดยกระแสน้ำได้ไหลมาจากในพื้นที่อำเภอสังขบุรีผ่านอำเภอทองผาภูมิอำเภอไซโยกและกำลังไหลผ่านเขตอำเภอเมืองไหลลงสู่แม่น้ำแม่กองขณะที่ผู้เลี้ยงปลาบางคนไม่ได้อยู่ในพื้นที่และไม่คาดคิดว่าน้ำจะมาเร็วอีกทั้งไหลแรงขนาดนี้ทำให้มีกระชังปลาเชือกขนาดใหญ่ขาดหลุดไหลมาตามน้ำจนได้รับความเสียหายนับร้อยกระชังมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทและกระชังปลาที่ขาดมีเจ้าของเป็นของกำนันผู้นำท้องถิ่นรวมอยู่ด้วยและพยายามติดต่อไปยังประธานกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระชังรวมถึงเจ้าของกระชังปลาที่ได้รับความเสียหายแต่ไม่สามารถติดต่อได้และได้สั่งให้คนงานระดมจับปลาที่ยังติดตะข่ายรอบกระชังอยู่บางส่วนขึ้นมาจำหน่ายแก่ประชาชนโดย4กิโลกรัม100บาททำให้บริเวณสะพานหนองย่าเกาะสำโรงประชาชนแห่ไปซื้อปลากันเป็นจำนวนมากทั้งนี้ในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาได้เกิดฝนตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่อำเภอไซโยกอำเภอทองผาภูมิและอำเภอสังขบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำของแม่น้ำแควน้อยส่งผลให้มวลน้ำจำนวนมหาศาลไหลลงสู่แม่น้ำแควน้อยทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำแควน้อยสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนโรงแรมและรีสอร์ทที่ตั้งอยู่ริมน้ำในพื้นที่อำเภอไซโยกและกำลังไหลลงสู่ในเขตตัวอำเภอเมืองส่งผลกระทบให้ผู้ที่ปลูกบ้านรีสอร์ทแพร่ร้านอาหารรวมถึงเกษตรกรเลี้ยงปลาในกระชังได้รับผลกระทบจากน้ำที่ไหลผ่านมาจาก3อำเภอลงสู่แม่น้ำแม่กองและเวลานี้ทางเขื่อนทดน้ำแม่กองยกประตูระบายน้ำทั้ง8บานเพื่อเร่งระบายน้ำออกไปด้านล่างไปยังจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดราชบุรีซึ่งอยู่ท้ายน้ำให้เตรียมพร้อมรับเฝ้าระวังสถานการณ์กับมวลน้ำที่กำลังไหลลงไปในครั้งนี้และน้ำที่ไหลมาในครั้งนี้จะมีสีแดงเข้มก็อาจจะส่งผลกระทบกับอุปกรณ์ประชาชนที่ใช้เครื่องกรองน้ำในระยะนี้ด้วยสำหรับบรรยากาศในพื้นที่ยังมีฝนตกลงมาไม่หยุดระดับน้ำในแม่น้ำแควน้อยบริเวณบ้านปากแสงตำบลศรีมงคลอำเภอไซโยกน้ำลดลงเล็กน้อยหลังจากที่เขื่อนวชิราลงกรณ์หยุดการระบายน้ำตั้งแต่วันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาระดับน้ำที่ลดลงช้าเป็นผลมาจากฝนในพื้นที่อำเภอไซโยกและอำเภอทองผาภูมิยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องทางจังหวัดกาญจนบุรียังแจ้งให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่อำเภอสังขบุรีอำเภอทองผาภูมิอำเภอไซโยกและอำเภอเมืองเฝ้าติดตามน้ำฝนน้ำป่าต่อไปอีกระยะหนึ่งเหรอพอจะทราบไหมคือกระชังปลาเนี้ยเขาว่าของใครกำนันอะไรฮะไม่ทราบครับเพราะว่ามันผมยังไม่แน่ใจว่าเป็นของใครแน่เหรอรู้ไหมพอจะทราบไหมเบื้องต้นประมาณกี่กระชังอะไรอย่างเงี้ยไม่ทราบครับผมไม่ยอมหาต้องถามด้วยก่อนข้ากระเช้าเหรอพี่พอทราบไหมประมาณไหลเมื่อกี้กระชังก็พอรู้ไหมฮะประมาณต้องจะ30-40เลยเหรอเฉพาะตรงนี้ใช่ไหมแต่มันชนแล้วมันลอดออกไปประมาณไอ้ที่มากระชังแบบสองกระชังคู่หรือสี่กระชังคู่เนี่ยมันผ่านช่วงต่อโม่พอดีผ่านต่อโม่ได้พอดีทีนี้กระชังนี้มันประมาณ8ลูกมันผ่านไม่ได้พังเลยครับมาชนปุ้งผ่านแล้วนี่ลูกไปครึ่งอยู่อีกครึ่งนึงเหรอครับแล้วปลาทำไงอ่ะครับปลาก็คือเจ้าพ่อเขามาหาบ้างอะไรไหมอ๋อเป็นของอะไรใครพอจะทราบไหมเบื้องต้นไม่ทราบครับมันไล่กันทางนะไหนเขาบอกกำนันดำคือใครครับกำนันคือว่ากำนันดำผมก็เป็นกำนันอยู่ครับวัดทางคอนทองเขามีกระชังปลาด้วยเหรอครับเขาทำที่เกี่ยวกับอ๋อครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาพบอะไรแต่ก็อาจจะมีคนเข้าให้มีคนมาบอกว่าเขามายืนดูอยู่บนอ๋อเนี่ยไม่เจอตัวแล้วติดต่อก็ไม่ได้ครับข่าวนิว24กาญจนบุรีชุติการไหลวารินรายงาน